สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูต้นกระชายดำในเวลาที่เขาใกล้จะยุบเราว่าทุกคนก็คงจะรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อต้นกระชายดำมาแล้วล่วนะนาะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นหัวตอนนี้ก็เอามาใช้ในผสมในเครื่องดื่มบำรุงกำลังอะไรต่างๆนะคะก็แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่เราว่าก็เป็นสมุนไพรที่ดีนะคะกินเถอะ ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ดีแล้วก็มีส,สรรพคุณมากมายที่น่าสนใจจริงๆทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่างจริงแล้วอะกระชายดําที่ตอนหลังๆเราจัดมาเป็นว่านเนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมอะเขาเป็นว่านหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวเราก็ค้นในหนังสือว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์นะคะตำราเล่มนี้ตอนแรกเรานึกว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนปีพศ .2500 แต่จริง ตำรานี้ประมาณปีพศ2520รด้ยยังไงคือเราก็จำไม่ค่อยได้นะคะคือจะพยายามไล่ดูว่ามีตำราว่านเล่มไหนที่พูดถึงว่านกระชายดำที่เก่าแก่ที่สุดก็แค่อยากรู้ว่ามีการเอามาใช้เป็นกลุ่มว่านหรือสมุนไพรกันตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะจริงๆแล้วกระชายดำเนี่ยจะเป็นสมุนไพรของชาวมง้งคือที่เรารู้จักกระชายดำครั้งแรกเนี่ยเพราะว่า คนม้งเนี่ยเขาก็จะพกใส่ย่ามไว้เวลาที่เขาปวดท้องหรือมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆหรือว่าเดินแล้วอาจจะอ่อนกําลังแต่จริงม้งเขาแข็งแรงอยู่แล้วเนาะเขาก็จะพกกระชายดําหัวกระชายดำอะค่ะใส่ย่ามเอาไว้สําหรับแก้อาการปวดท้องแล้วก็กระชายดามาดังมากๆจริงๆสมัยที่อาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาเอามาพูดถึงจริงๆกระชายดำเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะนะคะห่วงเขาจะเหมือนเปราะอันนี้เราก็คงยังไม่ได้ขุดหัวออกมาดู เป็นว่านหรือเป็นสมุนไพรที่น่ากินน่าใช้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะน่าปลูกเพราะอะไรเพราะกระชายดำขึ้นได้ดีที่จะมีสปปรรพคุณยาดีๆเฉพาะเป็นบางแหล่งเท่านั้นแหล่งสำคัญที่ปลูกกระชายดำที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คงไม่พ้นเพชรบูรณ์กับเลยเพราะว่าพืชพวกกระชายดำเขาจะต้องปลูกบนพื้นที่สูงแล้วก็ การวัดคุณค่าหรือสารสำคัญต่างๆก็คือดำมากดำน้อยแต่การที่เขาจะดำเนื้อเขาจะดำมากขึ้นเนี่ยถ้าเป็นกระชายแห้งกระชายดำตากแห้งที่เราเห็นดำมากๆอ่ะจริงๆแล้วเขาใช้วิธีนึ่งเพื่อเล่งสีร่วมด้วยนะคะไม่ใช่เป็นสีเพียวๆเพราะจริงๆในธรรมชาติน่ะถ้าปลูกถึงแม้จะเป็นที่สูงมันก็ไม่ได้ดำขนาดนั้นแต่มันดำขนาดนั้นเพราะว่า พอผ่านกระบวนการนึ่งแล้วก็เอาไปตากแห้งเนี่ยสีของเขาะ่ะจะดําสีของหัวนะคะจะดํามากยิ่งขึ้นก็ไม่เป็นไรมันก็คงเหมือนกับว่ามันเด้งกระบวนการปฏิกิยาหรือสารเคมีหรือโอสถสารอะไรขึ้นมาให้เข้มข้นยิ่งขึ้นก็เป็นได้เนาะทีนี้ในตำราของอาจาร,รย์ชั้นหาวิธีพูดถึงกระชายว่ายังไงในเรื่องของลักษณะเนี่ยเราก็คงไม่ติดใจสงสัยกันแล้วล่วนะเนาะ ก็มีอยู่นิดนึงทีอ่อาจารย์ชั้นระบุสีของหัวกระชายดําเอาไว้ว่าสีในหัวสีลูกว่าบ้างลูกว่าเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงม่วงเกือบดําสีน้ําเงินบ้างดําอ่อนดําแก่บ้างสุดแท้แต่อากาศคือคนตั้งแต่สมัยไหนก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าปลูกกระชายดำหัวจะดําหรือไม่ดำก็อยู่ที่สภาพอากาศหรือจริงๆอ่ะพูดจริงๆแล้วก็คือสภาพภูมิประเทศมากกว่า เพราะว่ามันมันจะดําดีในที่สูงเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเอาสายพันธุ์ที่มีสีดําขนาดไหนมาปลูกถ้าเราเป็นถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่สูงอยู่ในเขตภาคกลางหรืออีสานในส่วนโซนที่ไม่สูงนักเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะหัวดําเท่ากับที่ทางเลยกับทางเพชรบณ์เขาปลูกแต่เขาก็ยังมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะพยายามปลูกในดินที่มีสีดําเพื่อที่จะ ช่วยเพิ่มสีดําให้กับหัวของกระชายมากขึ้นก็อาจจะเป็นดินที่ปนแกบเผาหรือดินปกติของเขาที่มีความเป็นสีเข้มสีดําอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์ชั้นระบุสรรพคุณของกระชายดําเอาไว้ว่าเป็นว่านที่คงกระพันและโรคแก้โรคต่างๆได้เช่นบิดป่วงลมทุกชนิดถ้าตําผงละลายน้ําพึ่งกินเป็นยาอายุวัฒนะ ถ้าจะแก้มดลูกพิการให้ต้มกินกับน้ําหายแน่ใครที่มีปัญหาเรื่องมดลูกนะคะลองเอาหัวกระชายดํามาต้มกินกับน้ําดูซ้ายําเป็นการแก้โรคตาอีกด้วยแต่โรคตาเนี่ยคือโรคอะไรที่เกี่ยวกับตาเราคงไม่แนะนําเพราะว่ามันอาจจะมีทางเลือกอื่นเผื่อมันมีปัญหาขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นที่น่าสนใจของกระชายดาก็คือแก้บิดแก้ป่วงแก้ลมทุกชนิด แล้วก็เป็นว่านที่ใช้เชิงคงกระพันก็ได้เอาผงมาละลายน้ำผึ้งกินเป็นยาอายุวัฒนะก็ได้แก้มดลูกพิการก็ได้จุดนี้ต่างหากที่น่าสนใจว่าคนโบราณก็ใช้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครปวดท้องเป็นบิดเป็นป่วงอะไรเงี้ยก็ลองดื่มน้ำกระชายดำดูหรือว่าจะใช้แบบเป็นหัวสดหรือต้มหัวแห้งเดิมหรือเอากระชายดำดองน้ำผึ้งหรือ จะทําเป็นผงกระชายดําหรือทางเลยที่เขาเอ๊ะทางเลยหรือทางเพชรบูรณ์ที่เขาทําเป็นผงชงกระชายดําที่ใส่น้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลแบบเกรดเกรดนะ่ะเราก็เอามาใช้ชงกับกาแฟ,รแฟหรืออวันตินหรือเครื่องดื่มที่เราดื่มเป็นประจําก็ได้เพราะจริงๆเครื่องดื่มคือสมุนไพรพวกกระชายจะเป็นกระชายเหลืองหรือกระชายแกงที่เอามาเรียกกันตอนนี้ว่ากระชายขาวหรือ จะเป็นกระชายดาก็แล้วแต่นะคะการที่จะเสริมฤทธิ์เขาให้ออกฤทธิ์ได้ไวขึ้นน่ะจะต้องใช้น้ําตาลหรือใช้น้ําผึ้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปกลัวเรื่องของน้ําตาลหรือน้ําผึ้งมากกันจนเกินไปเนาะบางครั้งมันจําเป็นในการที่จะช่วยนําพาสารสําคัญหรือโอสถสารน่ะให้ไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายแล้วออกฤทธิ์ได้ไวขึ้นหรือดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นน้ําตาลหรือน้ําผึ้งอะ่ะ ในแง่มุมของแพทย์แผนไทยมันไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะเพียงแต่เราก็อย่าใส่เยอะเกินไปใส่พอให้มันเป็นยาเนาะอย่าเป็นคนติดหวานแค่นั้นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องของกระชายดาในแง่มุมของตํารายาโบราณว่าเขาพูดถึงกระชายดําในความเป็นว่านมานานแค่ไหนณนะตอนนี้เราค้นได้ที่ตําราของอาจารย์ชั้นซึ่งน่าจะเป็นปีพศ2520ก็เลยจะฝากเป็นข้อมูลเอาไว้และถ้าเราเจอตําราที่ระบุความเป็นว่านของกระชายดําใน ในตำราที่เก่ากว่านี้เราก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดี